สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง Infinity Podcast ทุกท่านนะครับผมกุ๊กบ่าวนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคนติดคุกนะครับสำหรับคนติดคุกวันนี้นะครับก็จะเป็นคนติดคุกซีซั่น2นะครับ EP ที่12นะครับใครสงสัยว่า EP ที่11หายไปไหนนะครับก็มันเป็นความงงผมเองนะครับคือที่จริงอ่ะผมอัดซีซั่น10เนี่ยทับนะครับซ้ำไป2ครั้งเพราะว่าผมลืมอัพผมเอา EP ที่10อ่ะครับ EP ที่10ตอนแรกเข้าไปไว้ใน playlist ใช่ไหมพอผมกลับเข้าไปไล่ดูว่าผมทำ1 EP ที่อะไรแล้วก็ปรากฏว่า มันก็ข้าม EP ที่10ไปมันกลายเป็นว่า EP ที่10เนี่ยผมมีซ้ำ2ตอนครับก็เลยเพราะฉะนั้นนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่12ครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปแก้หัวข้อ EP ทั้งหมดนะครับให้มันเรียงลำดับกันนะจะได้เวลาค้นหาอะไรจะได้ง่ายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคนติดคุกซีซั่นของ EP ที่12นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตาอบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ใช่ไหมคนก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะครับก็มีบางส่วนที่ยังไม่เปิดทำงานเต็มที่บางคนก็ทำงาน work from home กันยาวๆใช่ไหมผมก็เหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังห้องอาหารของผมก็ยังไม่เปิดนะครับก็แต่ว่าเขาก็มีนโยบายแหละคือก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ช่วงที่มีคำสั่งหยุดนะครับหยุดกิจการพวกร้านอาหารพวกโรงแรมอะไรบางส่วนไปใช่ไหมแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารที่ผมทำงานอยู่มันก็อยู่ในโรงแรมใช่ไหมแล้วก็มันก็ได้ผลกระทบได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเขามีระเบียบบอกว่าร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยเปิดได้นะครับแต่ว่าจะขายเฉพาะให้กับห้องแขกที่พักอยู่ในโรงแรมเท่านั้นนะครับหรือว่าขายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโฮมนะครับหรือว่าเทคเอาเวย์คือไม่ให้รับประทานที่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระทบเพราะว่าร้านอาหารที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเป็นร้านอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าไฟน์ไดนิ่งครับก็คือส่วนใหญ่แล้วอะประสบการณ์ในการกินมันจะค่อนข้างจะมีผลครับต่อลูกค้าที่มากินครับแล้วก็คือมันน่าจะมีน้อยสำหรับแขกที่ซื้ออาหารไฟน์ไดนิ่งกลับไปทานที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นอยู่นะผมยังเห็นแบบบางร้านที่ทำไฟน์ไดนิ่งอ่ะก็เริ่มปรับตัวก็คือขายอาหารเป็นเนี่ยเป็นเซตเมนูเป็นไฟน์ไดนิ่งแล้วก็เอาไปประกอบร่างเอาเองที่บ้านนะครับใครสนใจลองทำดูก็หาซื้อกันได้ตามร้านหลายร้านที่ผมเห็นเขาเปิด delivery นะครับส่วนของผมเองนะครับก็ปรากฏว่าพอมันมีประกาศนี้ออกมาใช่ไหมช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็แน่นอนก็เขาให้หยุดงานไปใช่ไหมให้หยุดงานแล้วก็ให้ใช้วันหยุดล่วงหน้าไปก่อนครับให้ใช้วันหยุดล่วงหน้าของปีนี้ก็คือว่าพวกวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรเงี้ยนะครับก็เอามาใช้ก่อนก็คือว่าถือว่าเขายังจ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็จะไม่หักเงินเดือนนะครับก็คือว่าให้ถือว่าเราใช้เป็นวันหยุดแค่นั้นเองครับแล้วก็พอเวลาผ่านไปเดือนนึงละครับเดือนครึ่งแล้วก็ยังไม่ท่าทีว่าทางรัฐบาลครับจะยอมให้เปิดได้สักทีก็นี่ก็เพิ่งมีข่าวไปเมื่อสักกลางเดือนพฤษภาจะไม่ให้เปิดร้านได้บางส่วนนะครับแต่ว่าร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมก็ยังยึดเหมือนเดิมก็คือว่าให้ขายเฉพาะแขกห้องพักนะครับหรือว่าขายเทคโฮมเท่านั้นก็คือว่าตอนนี้ก็เลยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ยังไม่เปิดเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะเปิดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยครัวเนี่ยคือมองแล้วว่าลูกค้ามันเป็นกลุ่มลูกค้าของแต่ละร้านอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างครัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นแขกห้องพักนะครับสัก 50% นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นแขกทั่วไปครับเป็นแขกคนไทยบ้างแขกชาวต่างชาติบ้างแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับคือตอนนี้ธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบค่อนข้างมากค่อนข้างหนักนะก็คือว่าตอนนี้โรงแรมผมก็ยังเปิดอยู่ที่เปิดอยู่เพราะว่ายังมีแขกห้องพักบางส่วนอยู่ที่เขาไม่สามารถกลับประเทศได้หรือว่าบางคนที่ต้องอยู่ทำธุระในไทยยาวๆคือตอนนี้ที่โรงแรมนะครับมีแขกห้องพักทั้งหมดประมาณ10 คนบวกลบอ่ะก็คือว่าคือแทบจะเปิดก็คือเปิดไปมันก็ไม่คุ้มอ่ะแต่ว่าก็ต้องเปิดเพราะว่าแขกเขายังอยู่แขกยังไม่เช็คเอาท์ใช่ไหมก็เลยต้องเปิดไปครับแล้วก็เป็นนโยบายของทางโอนเนอร์นั่นแหละว่าเขายังไม่อยากจะปิดกิจการไม่อยากหยุดกิจการชั่วคราวก็เลยยอมเปิดไปนะครับแล้วก็ปรับบ้างโน่นนี่นั่นนิดหน่อยครับให้ร้านอาหารบางส่วนนะครับก็เน้นขายเทคโฮมบ้างขายเดลิเวอรี่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นเบเกอรี่นะครับส่วนผมเองนะพอวันหยุดมันหมดใช่ไหมเขาก็มีนโยบายให้ใช้วันหยุดล่วงหน้าก่อนน
ครับก็คือเดือนวันหยุดปกติเนี่ยผมจะมีหยุดเดือนละ8วันใช่ไหมก็คือว่าก็เหมือนกับว่าทํางานได้อยู่อาทิตย์ละ2วันใช่ไหมครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์เงี้ยเขาก็เลยให้เราเนี่ยเอาวันหยุดล่วงหน้ามาใช้ก็คือว่าสมมุติว่ารัฐบาลเขาสั่งปิดไปเมื่อเดือนมีนาใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็จะให้เอาวันหยุดนี่แหละมาใช้ครึ่งนึงก่อนนะครับจนถึงปลายปีเลยเดือนพฤศจิกาแล้วนี่ผมใช้ไปถึงเดือนพฤศจิกาแล้วก็คือเอามาเดือนละ4วันอ่ะเอามาใช้ก่อนเดือนละ4วันเพื่อให้หยุดเพื่อให้เราเนี่ยหยุดงานได้โดยไม่ต้องถูกหักเงินเดือนหรือว่ารีวิวเปย์นะครับตอนนี้ปรากฏว่าผ่านไปได้สักเดือนครึ่งนะครับวันหยุดของทุกคนก็หมดลงไปแล้วนะครับจนถึงช่วงปลายปีหมดลงไปแล้วเขาก็เลยโอเคเรียกกลับมาทำงานนะครับก็โอเคช่วงนี้กลับไปทำอะไรก็คือว่าตอนนี้ครัวผมเองก็ยังไม่ได้เปิดเต็มตัวนะครับยังไม่เปิดเต็มที่ก็เขาก็เลยนะครับเชฟก็เลยให้กระจายไปนะครับไปอยู่ตามครัวต่างๆที่ยังเปิดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นไปเทรนไปเรียนรู้งานอื่นๆที่เราไม่เคยได้ทำใช่ไหมอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ไปอยู่ที่ครัวเบเกอรี่นะครับกับรุ่นน้องที่ครัวอีกคนหนึ่งนะครับก็เขาก็กระจายไปนะไปอยู่ครัวเบเกอรี่บ้างครัวอาราคาร์ทบ้างอะไรบ้างครับซึ่งหัวหน้าก็ให้เลือกนะว่าจะอยากจะไปที่ไหนผมก็โอเคผมอยากไปเบเกอรี่เพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยได้ทำเบเกอรี่เลยนะครับก็เขาให้เลือกว่าโอเคจะทำเป็นเบเกอร์หรือว่าทำเป็นเพสตี้นะครับเบเกอร์ก็จะเน้นพวกขนมปังนะเพื่อพวกขนมปังพวกอะไรพวกบันพวกเบรดพวกแดนิสเฟสตี้อะไรพวกนี้นะครับส่วนเฟสตี้เนี่ยก็จะเน้นพวกของหวานพวกเค้กนะครับพวกช็อกโกแลตผมก็เลยโอเคผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับขนมปังมากกว่าอยากรู้เกี่ยวกับเบเกอร์มากกว่าก็เลยโอเคผมขอไปเบเกอร์แล้วกันก็ปรากฏว่าฝั่งเบเกอร์เนี่ยเขาก็ให้เลือกอีกว่าจะอยู่กะไหนใช่ไหมก็จะมีกะหลักเป็น2กะคือกะเช้านะครับกะเช้าก็เข้าประมาณ6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าเลือกประมาณสัก5โมงครึ่งนะครับ5โมงครึ่งหรือเปล่าประมาณนั้นแหละครับเอ้ยไม่ใช่สิประมาณ3โมงครึ่งนะครับส่วนกะดึกนะครับผมก็ไปอยู่กะดึกแทนเข้าประมาณบ่าย2เอ้ยทุ่ม2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เลิกงาน6โมงเช้านะครับก็โอเคก็ช่วงนี้ผมก็ทำอยู่ที่เบเกอรี่นะเป็นกะดึกก็เข้างานตอน2ทุ่มครึ่งแล้วก็เลิกงาน6โมงเช้าก็ถามว่าโอเคไหมก็สนุกคือวันมันได้เรียนรู้งานที่เราไม่เคยทำแล้วก็ได้เรียนรู้แบบครัวอื่นเขาทำอะไรบ้างครับมีในสถานการณ์ปกติเขาทำอะไรสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้ได้อะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยนะครับอย่างเบเกอร์เนี่ยเบเกอร์ที่เขาทำขนมปังนี่ที่อยู่ในครัวเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะเอาจริงแล้วตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มทำตรงกะดึกช่วงนี้แหละว่าดูว่าเริ่มทำช่วงเช้ามืดครับก็คือว่าอบขนมให้ทันขายตอนเช้าอ่ะนะครับเพราะว่าขนมปังเนี่ยส่วนมากชาวตอนนกเขาจะทานตอนเช้าใช่ไหมก็คืออบเสร็จปุ๊บตอนเช้าก็เอามาให้มันพร้อมขายสำหรับคนที่จะซื้อขนมปังตอนเช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นกะหลักของเบเกอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกกะดึกนะครับกะดึกหรือว่ากะเช้ามืดประมาณนี้แหละนะครับผมก็ได้เข้าไปทำเบเกอรี่สักประมาณเกือบสองที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะอาจจะย้ายอีกย้ายไปเทรนที่อื่นอีกนะครับก็เอาล่ะก็วันนี้มาเข้าเรื่องของเรานะเข้าเรื่องของเราก็คือว่าช่วงนี้ใช่ไหมหลายคนนะครับหลายคนเริ่มทำอาหารเองมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามอาจจะประหยัดต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือว่าเบื่อบางครั้งสั่งเดลิเวอรี่สั่งซื้ออาหารสำเร็จรูปมากินทุกวันใช่ไหมมันก็ซ้ำซากจำเจก็เลยเอ้ยลองทำอาหารหลายคนก็เป็นพ่อครัวนะเป็นเชฟมือใหม่กันเต็มเลยครับแล้วก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งช่วงนี้ที่เห็นกันก็คือว่าเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับคือเมื่อประมาณสักเกือบเดือนนึงแหละกระแสมันมาแรงมากแล้วก็คือว่าใครว่าของมันต้องมีนะครับคือทุกคนก็พยายามจะซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันใช่ไหมมาทำอาหารกันแล้วก็มีกรุ๊ปนะครับมีกรุ๊ปเกี่ยวกับว่าเมนูนะครับเมนูอาหารจากหม้อทอดไร้น้ำมันอะไรพวกนี้แหละครับคราวนี้ก็เลยจะมานะครับมาพูดคุยนะครับมาคุยอะไรเกี่ยวกับการเลือกซื้อนะครับเตาอบนะครับเตาอบที่วันนี้รวมเป็นเตาอบเพราะว่า เอาจริงแล้วหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันก็คือแทบจะอยู่กึ่งตระกูลเตาอบนิดหน่อยนะครับก็เลยโอเควันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเตาอบนะครับเตาอบประเภทต่างๆการเลือกซื้อการดูแลรักษาครับการตัดสินใจซื้ออะไรต่างๆนะครับมีกี่ประเภทครับทำอะไรได้บ้างนะครับเอาล่ะ
เรามาเข้าประเด็นกันเลยนะครับเตาอบนะพูดถึงเตาอบเตาอบคืออะไรนะก็คือตามชื่อมันแหละเตาอบคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารใช่ไหมมันก็เหมือนกับเตาแก๊สเหมือนกับหม้อทอดนะครับแต่ว่าเตาอบก็จะมีหน้าที่หลักของมันเลยคือเอาไว้อบอาหารนะครับอบหรือว่าอุ่นหรือว่าทำให้อาหารสุกนะครับแล้วถามว่า ทำไมเราถึงต้องใช้เตาอบเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันจะทำได้โดยใช้เตาอบเท่านั้นไม่สามารถใช้กระทะได้ไม่สามารถใช้ไมโครเวฟได้นะครับแล้วก็เตาอบเนี่ยมันมีหลักการทำงานยังไงนะครับพูดคร่าวๆเลยพูดแบบในภาพรวมก็คือการให้ความร้อน กับอาหารที่เราต้องการให้มันสุกโดยการใช้ความร้อนนะความร้อนจากความร้อนแบบแพร่เรียกว่าแบบเขาเรียกว่าไดฮีทนะครับ ก็คือเป็นความร้อนจากเปลวไฟนะครับจากเปลวไฟหรือว่าจากขดลวดให้ความร้อนหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ความร้อนแบบเปียกหรือว่าไอ้น้ำอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ใช่การต้มไม่ใช่การใช้ไอ้น้ำไปนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนแบบแห้งนะครับ ทีนี้นะครับ ถ้าเราแบ่งประเภทเตาอบเนี่ยเป็นประเภทใหญ่ๆเลยนะครับเป็นประเภทใหญ่ๆที่เราน่าจะอันนี้คือมองพูดในมุมมองของคนทั่วไปนะที่ทำอาหารนะครับโดยไม่ต้องแบบเจาะลึกมากๆนะครับเอาแค่ประเภทคร่าวๆเลยที่เราเห็นทั่วไปครับก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบนะครับก็คือเป็นเตาอบนะครับเตาอบทั่วไปที่เราเห็นกันตามร้านอาหารหรือตามบ้านบางคนที่มีใช่ไหมก็คือเป็นเตาอบเป็นมีฝาเปิดปิดใช่ไหมครับเป็นเตาอบใหญ่มีฝาเปิดปิดแล้วก็มีถาดมีตะแกรงอะไรใส่ของเข้าไปอบได้นะครับอันนั้นคือที่เราเห็นกันคุ้นตามากที่สุดครับอย่างที่สองก็คือนี่แหละที่มันเป็นเริ่มได้รับความนิยมก็คือเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันครับหรือว่าแอร์ฟรายเออร์นะครับหม้อทอดไร้น้ำมันหรือแอร์ฟรายเออร์เนี่ยที่จริงแล้วผมจัดให้อยู่ในประเภทเดียวกับฝาอบลมร้อนครับใครเคยทำอาหารมาก่อนหน้ามาก่อนหน้านี้สักพักนะครับก่อนที่จะหม้อทอดไร้น้ำมันจะกำลังฮิตเนี่ยครับก็น่าจะรู้จักตัวฝาอบลมร้อนนะครับก็คือเป็นการทำงานมันจะคล้ายๆกันก็คือว่าจะมีภาชนะใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวของหม้อทอดไร้น้ำมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหม้อนะครับหม้อที่สามารถดึงออกมาจากตัวหม้อทอดของมันได้ใช่ไหมส่วนฝาอบลมร้อนเนี่ยก็จะเป็นภาชนะของมันก็อาจจะเป็นทั้งสเตเลตก็ได้อลูมิเนียมก็ได้หรือว่าจะเป็นโถแก้วก็ได้แล้วก็จะมีฝานะครับฝาที่ให้ความร้อนของมันแล้วก็มีพัดลมปรับลงมาอันนี้ก็คือฝาอบลมร้อนนะครับการทำงานของฝาอบลมร้อนกับตัวแอร์ฟรายเออร์หรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วแทบจะเหมือนกันเลยก็ได้นะครับก็คือว่าถ้าให้พูดง่ายๆเลยคือว่าตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยหรือว่าแอร์ฟรายเออร์เนี่ยมันเป็นฝาอบลมร้อนที่ได้รับการพัฒนามาครับนิดนึงครับได้รับพัฒนาให้มันดีขึ้นนะให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันต่างกันยังไงใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่อยากจะนับรวมเป็นเตาอบนะแต่ว่าก็ต้องนับรวมเพราะว่าบางตัวมันมีฟังก์ชันเข้าไปก็คือไมโครเวฟนะครับคือไมโครเวฟจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องแบ่งเข้าใจก่อนว่าไมโครเวฟเนี่ยมันทำให้อาหารสุกนะครับโดยใช้คลื่นนะครับโดยใช้คลื่นวิทยุนะครับโดยใช้คลื่นเขาเรียกว่าคลื่นสั้นนะทำให้โมเลกุลของอาหารที่ต้องการทำให้สุกเนี่ยมันสั่นด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดพอโมเลกุลของอาหารมันสั่นด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันเกิดความร้อนขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้อาหารเนี่ยร้อนขึ้นจนมันสุกนะครับอันนี้คือเป็นการทำให้อาหารสุกโดยใช้ไมโครเวฟซึ่งจะต่างกับเห็นไหมมันต่างกับคอนเซปต์ของเตาอบแล้วนะครับเพราะว่าเตาอบเนี่ยมันทำให้อาหารสุกโดยใช้ความร้อนแบบแห้งก็คือใช้ความร้อนโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแก๊สจากฟืนจากไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าไมโครเวฟเนี่ยอย่างที่บอกมันใช้คลื่นนะครับมันใช้คลื่นความถี่ในการทำให้อาหารนี้สุกนะครับเป็นคนละประเภทกับเตาอบแล้วแต่ว่าก็ต้องรวมไมโครเวฟเข้าไปด้วยเพราะว่าไม่อยากจะแยกไปนะครับแล้วก็บางตัวก็คือว่าไมโครเวฟบางตัวเนี่ยมีโหมดย่างด้วยถ้ามีโหมดย่างหรือว่ามีโหมดกริลมีโหมดเตาอบเนี่ยเข้ามาในไมโครเวฟด้วยก็คือว่าในตัวไมโครเวฟเนี่ยก็จะมีเขาเรียกตัวขดลวดให้ความร้อนนะครับคล้ายๆกับเตาอบนะครับทำให้ผิวหน้าของอาหารเนี่ยมันเกิดความเกรียมได้เพราะว่าถ้าเคยสังเกตนะครับการทำอาหารโดยใช้ไมโครเวฟเนี่ยมันทำให้สุกเฉยๆมันจะไม่สามารถทำให้อาหารเกรียมได้นะครับเพราะว่า มันไม่ใช่ความร้อนที่เกิดจาก
ความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟหรือว่าเกิดจากความร้อนของขดลวดอะไรก็ตามแต่ว่ามันเกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลข้างในมันเลยทําให้มันก็เลยไม่สามารถทําให้ผิวหน้าของอาหารเนี่ยเกิดความเกรียมได้ใช่ไหมไมโครเวฟที่มีโหมดเตาอบเนี่ยก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ให้อาหารเนี่ยดูน่ากินมากขึ้นน่าทานมากขึ้นครับโดยการเพิ่มขดลวดทําความร้อนเข้าไปทําให้ผิวอาหารเนี่ยมันเกรียมนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วนะครับมันก็ต่างกับเตาอบอย่างที่บอกไปแหละเพราะว่ามันโดยคอนเซปต์แล้วมันเป็นการทำให้อาหารสุกเนี่ยโดยคนละวิธีกันเลยนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้แล้วตัวหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับฝาอบลมร้อนนะครับกับหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันเหมือนมันต่างกันยังไงนะครับฝาอบลมร้อนนะครับที่ใครอาจจะเคยมีอยู่บ้างที่บ้านนะครับเสิร์ช Google ดูก็อาจจะเห็นก็คือเป็นโถแก้วหรือเป็นโถสเตเลตใหญ่ใช่ไหมแล้วมีฝาปิดด้านบนนะครับแล้วก็จะมีพัดลมนะครับก็จะให้ความร้อนโดยการใช้หลอดไฮโดรเจนครับหรือว่าให้เป็นใช้หลอดไฟความร้อนเนี่ยให้ความร้อนสูงแล้วก็หรือว่าจะเป็นระบบขดลวดความร้อนก็ได้นะครับแล้วก็มีพัดลมเป่าลงมาให้มันกระจายความร้อนให้ทั่วถึงครับอันนั้นก็คือเป็นคอนเซปต์ของการให้ความร้อนของฝาอบลมร้อนครับส่วนแอร์ไฟเออร์หรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็คือจะใช้ระบบขดลวดให้ความร้อนแล้วก็จะมีพัดลมนะพัดลมเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของแอร์ไฟเออร์กับฝาอบลมร้อนเนี่ยก็คือว่าแอร์ไฟเออร์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสะดวกในการใช้งานมากกว่าเพราะว่าภาชนะในการใส่ของมันเนี่ยก็คือจะเป็นตะกร้าใช่ไหมเป็นคล้ายๆตะกร้าที่ใส่เราใส่อาหารเข้าไปพวกเฟรนช์ฟรายพวกปีกไก่พวกน่องไก่อะไรก็ตามแล้วก็ใส่เข้าไปในที่จับมาแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องใช่ไหมพอมันสุกปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาครับแล้วก็เทอาหารออกจากตะกร้าตัวตะกร้าเนี่ยนะตัวภาชนะของแอร์ไฟเออร์เนี่ยมันทำความสะอาดได้ง่ายนะครับมันก็เลยทำให้มันรู้สึกว่ามันน่าใช้กว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราทำอาหารแล้วก็เราต้องมาล้างมาเก็บมันซึ่งของบางอย่างเนี่ยมันทำความสะอาดยากนะครับอย่างเช่นฝาอบลมร้อนเนี่ยยิ่งถ้าเป็นแบบฝาอบลมร้อนแบบโถแก้วเนี่ย มันจะทำความสะอาดค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่สามารถล้างนะครับถั่วแก้วเนี่ยต้องรอให้มันเย็นก่อนเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราเอาไปล้างน้ำล้างโดยที่มันยังร้อนอยู่อาจจะเกิดการแตกการอะไรได้นะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าถั่วแก้วนี่มันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ต้องเราถือเราล้างต้องระวังมันตกแตกประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวแอร์ไฟเออร์เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการพัฒนานะฝาอบลมร้อนให้มันดีขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นแต่ว่าข้อแตกต่างคือว่าตัวของหม้อทอดไร้น้ำมันหรือแอร์ไฟเออร์เนี่ยจะค่อนข้างมีปริมาณความจุที่มันต่ำกว่านะครับต่ำกว่าพวกฝาอบลมร้อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับแอร์ไฟเออร์จะเล็กกว่าครับค่อนข้างเยอะอยู่ที่ไซส์ประมาณสัก1ลิตรนะครับ1ลิตรถึง1ลิตร2ลิตรประมาณนั้นไม่ค่อยเกินนั่นหรอกส่วนฝ าอบลมร้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณอาจจะ5ลิตรขึ้นไปนะครับ5ลิตร6ลิตรขึ้นไปนะมันก็เลยความสามารถในการทำเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วตัวของเตาอบประเภทต่างๆเนี่ยมันให้ความร้อนแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือแหล่งให้ความร้อนของเตาอบเนี่ยครับก็จะมีหลักๆก็คือ3แบบใหญ่ๆครับก็คือเป็นเปลวไฟโดยตรงนะครับเปลวไฟโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะมาจากแก๊สนะครับจากการเผาไหม้ไม้นะครับหรือว่าฟืนอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเป็นให้ความร้อนจากเปลวไฟโดยตรงนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นให้ความร้อนแหล่งความร้อนเป็นจากพลังงานไฟฟ้าคือว่า ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟก็ตามหลอดไฟไฮโดรเจนที่ให้ความร้อนสูงก็ตามหรือว่าจะเป็นขดลวดความร้อนก็ตามนะครับอันนี้ก็คือว่าเราอาศัยไฟฟ้าเข้าไปนะครับพอกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวัตถุที่มันมีความต้านทานสูงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสียดทานขึ้นมาใช่ไหมมันเกิดวัตถุนั้นเกิดความร้อนขึ้นมาครับอย่างขดลวดความร้อนนี่ก็มีความต้านทานสูงใช่ไหมพอมันเข้าไปปุ๊บมันก็จะร้อนขึ้นมาครับแล้วก็มีพัดลมคอยเป่าครับเป่ากระจายความร้อนเข้าไปมันทั่วถึงครับอันนี้ก็คือเป็นการให้ความร้อนโดยการใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้ขดลวดใช้แสงอะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือปรับประเภทไฟฟ้าอีกแบบนึงคือที่พูดไปคือเป็นโดยใช้คลื่นความถี่นะครับโดยใช้คลื่นความถี่ก็คืออย่างไมโครเวฟที่อย่างไมโครเวฟที่พูดไปนะครับอันนี้ก็คือแหล่งให้ความร้อนของเตาอบประเภทต่างๆนะครับทีนี้ก็มาถึงหัวข้อสำคัญแล้วคือแล้วชนิดของ
ชนิดของเตาอบล่ะมีอะไรบ้างครับผมจะขอพูดประเภทใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยแยกไปประเภทย่อยนะครับประเภทใหญ่คือว่าเตาอบก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักก็คือว่าเป็นเคาน์เตอร์ท็อปนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์ท็อปหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าสามารถตั้งโต๊ะได้นะครับเตาอบที่ตั้งโต๊ะได้ขนาดก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่9ลิตรขึ้นไปนะครับ9ลิตรไปจนถึงสัก60 70ลิตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็อีกแบบก็คือแบบโต๊ะแบบติดตั้งนะครับแบบติดตั้งแบบติดตั้งเข้าไปในผนังว่าในครัวบิวอินอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเตาอบที่เป็น standalone นะครับก็คือว่าบางบ้านก็อาจจะเห็นว่าเป็นเตาอบที่เป็นเตาแก๊สใช่ไหมข้างล่างเนี่ยแล้วเป็นเตาอบขนาดใหญ่หน่อยอาจจะสัก60ลิตรขึ้นไปแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหัวเตาแก๊สนะครับอันนั้นก็จะเป็นเตาแบบ standalone นะครับก็จะแบ่งประเภทได้ง่ายๆ3ประเภทก็คือเป็น counter top นะครับแบบหรือว่าแบบตั้งโต๊ะใช่ไหมแล้วก็แบบติดตั้งนะแบบติดตั้งหรือว่าแบบในครัวบิวอินหรือว่าในเจาะผนังอะไรมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเตาอบนะครับคล้ายๆกับอีกแบบก็คือแบบ standalone คือเป็นเตาอบที่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเตาอบสามารถตั้งบนพื้นได้เลยแล้วก็ด้านบนก็จะมีหัวเตาแก๊สอยู่นะก็จะเป็น3ประเภทหลักๆนะครับส่วนนะครับส่วนชนิดของเตาอบนะครับชนิดของเตาอบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือเริ่มเจาะลึกแล้วนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเ ตาอบแบบแรกสุดเลยที่เรารู้จักกันเขาจะเรียกว่าแบบ convention นะครับ conventional oven ก็คือเป็นเตาอบที่ให้ความร้อนโดยการใช้แก๊สหรือว่าใช้เปลวไฟนะครับหรือให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับจากด้านล่างก็คือว่า ถ้าเป็นเตาอบแก๊สนะครับบ้านใครมีเตาอบแก๊สเปิดดูแล้วเปิดฝามาดูปุ๊บ มันก็จะมีท่อแก๊สใช่ไหมท่อแก๊สวางเรียงอยู่ที่พื้นด้านล่างใช่ไหมอาจจะมี1แถว3แถว4แถวอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็เวลาเราจุดเตาอบแก๊สพวกเนี้ยครับก็จะไปจุดที่ตัวไพลอตมันนะเป็นไฟล่อของมันนะครับพอ ตัวไฟล่อมันติดปุ๊บแล้วก็บิดอุณหภูมินะครับที่เราต้องการบิดความแรงที่เราต้องการไปแล้วก็ไฟมันก็จะติดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็นี่แหละมันก็จะเป็นความร้อนที่สะสมอยู่ข้างในเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันลอยจากที่มันจะลอยขึ้นสู่ที่สูงใช่ไหมพอเราจุดเตาอบเนี่ยเปลวไฟอยู่ด้านล่างเนี่ยความร้อนจะขึ้นมาขึ้นมาครับจนทำให้เกิดความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ในเตาอบครับ อันนี้ก็คือแบบเตาอบแบบดั้งเดิมเลยเขาเรียกว่าconventional oven ครับต่อมาครับเป็นเตาอบแบบเขาเรียกว่าแบบ convection ครับอันแรกเป็น convention ใช่ไหมอันนี้คือ convection ครับเตาอบแบบ convection เนี่ยจะเป็นเตาอบไฟฟ้าส่วนเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะเป็นเตาอบแก๊สก็มีนะครับแต่ว่ารูปแบบการให้ความร้อนของมันจะต่างกันกับคอนเวนชั่นนะครับคอนเวนชั่นเนี่ยจะเป็นการให้ความร้อนโดยให้ความร้อนมันลอยขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมครับแต่ว่าตัวคอนเวคชั่นเนี่ย มันจะเป็นความร้อนจากจุดที่ให้ความร้อนอาจจะอยู่ด้านข้างนะครับอาจจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับของเครื่องแล้วก็ในตัวเครื่องนี้จะมีพัดลมนะเป่าลมร้อนจากตัวทำความร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนลวดความร้อนว่าอะไรก็ตามเป่าเข้ามานะเป่าความร้อนนั้นเข้ามาอยู่ในเตาอบในบล็อกสี่เหลี่ยมที่เป็นเตาอบข้างในใช่ไหมส่วนตัวที่มันทำความร้อนเนี่ยมันก็จะแยกจากบล็อกสี่เหลี่ยมนั้นนะครับจะไม่เหมือนกับคอนเวนชั่นโอเว่นนะครับหรือว่าเตาแบบดั้งเดิมที่เปลวไฟนี่จะอยู่ด้านล่างเตาอบครับตัวคอนเวคชั่นเนี่ยครับส่วนทำความร้อนจะแยกออกไปแล้วก็เป่าความร้อนเข้ามาในเตาอบของเรานะครับอันนี้คือคอนเวคชั่นครับคร่าวๆนะครับต่อมาครับก็คือไมโครเวฟนะไมโครเวฟก็ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นเตาอบนะผมก็พยายามย้ำว่ามันไม่ใช่เตาอบนะครับไมโครเวฟก็จะให้ความร้อนโดยการยิงคลื่นนะครับยิงคลื่นความถี่เข้าไปใส่โมเลกุลของอาหารทำให้โมเลกุลของอาหารเนี่ยมันสั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูงแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาทำให้อาหารสุกนะครับต่อมานะครับเป็นคอมบีโอเว่นนะครับคอมบีก็คือเป็นอันนี้ตัวคอมบีโอเว่นเนี่ยเป็นเตาอบที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับในงานร้านอาหารขนาดใหญ่หรือว่าครัวแบบโปรเฟชชั่นอลนะหรือว่างานโรงแรมงานเรือสำราญแล้วก็ตามที่ต้องการทำปริมาณมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนสุดนะครับตัวคอมบีโอเว่นเนี่ยนะครับคำว่าคอมบีคืออะไรคอมบีก็คือเป็นคำว่าคอมไบนะครับเป็นการให้ความร้อนทั้งแบบแห้งนะครับแล้วก็แบบเปียกแบบแห้งก็คืออะไรแบบลมร้อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือให้ความร้อนผ่านเปลวไฟหรือว่าผ่านลมร้อนนะครับรวมกับให้ความร้อนแบบเปียกก็คือแบบไอน้ำก็คือตัวคอมบีเนี่ยคอมบีโอเว่นเนี่ยมันสามารถให้ความร้อนได้ทั้งไอน้ำด้วยนะครับแล้วก็ให้ความร้อนได้ทั้ง
แบบเตาอบด้วยเป็นลมร้อนด้วย2ระบบพร้อมกันครับคือเราจะให้ทำงานแยกกันก็ได้ครับให้มันเป็นต้องการให้มันเป็นตู้นึ่งอย่างเดียวได้เราต้องการสตรีมทำขนมจีบทำปลานึ่งซีอิ๊วนะครับทำปลานึ่งบ๊วยอะไรก็ได้นะในตู้นี้หรือว่าเราต้องการให้มันเป็นเตาอบจะอบขนมปังจะอบเนื้ออบอะไรครับแบ่งโหมดกันได้ทำในสามารถทำได้เครื่องเดียวกันหรือว่านะหรือว่าต้องการให้มันทำงานพร้อมกันก็ได้เป็นเตาอบครับเป็นเตาอบที่ยิงไอ้น้ำเข้าไปด้วยก็ได้เพราะว่าการยิงไอ้น้ำเข้าไปในเตาอบเนี่ยมันจะทำให้ตัวของ อาหารเนี่ยมันสุกเร็วขึ้นเขาเรียกว่ามันเป็นการยิงไอ้น้ำเข้าไปในเตาอบเนี่ยมันจะทำให้ตัวผิวนอกของอาหารเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการอะไรอะปิดอะเซลของอาหารมันปิดใช่ไหมทำให้ความชื้นเนี่ยมันเสียไปน้อยกว่านะครับอย่างเวลาเราอบพวกขนมปังบางตัวนะครับอบขนมปังหรือว่าอบครัวซองนะครับอบพวกเพสตี้พวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีการสตรีมไอ้น้ำเข้าไปก่อนเขาเรียกว่าแฟตสตรีมเข้าไปก่อนนะครับคือยิงไอ้น้ำความร้อนสูงเข้าไปเพื่อให้ผิวของขนมปังของเราเนี่ยนะครับหรือว่าผิวของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของเราเนี่ยผิวนอกมันเขาเรียกว่ามันคงตัวมันสุกผิวนอกไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยให้ความร้อนเข้าไปเรื่อยๆให้มันสุกครับคือให้ผิวนอกไม่แห้งเกินไปนะครับสามารถสตรีมแฟตไอ้น้ำเข้าไปได้นะครับหรือว่าเราต้องการจะอบไก่นะครับอบไก่การอบไก่เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ความร้อนสูงใช่ไหมเราใช้ความร้อนสูงเราใช้200กว่าเลยเนี่ยนะครับเราจะได้ผิวข้างนอกเกรียมก็จริงแต่ว่าข้างในไม่สุกไงเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ความร้อนกลางๆความร้อนค่อนข้างต่ำๆหรือกลางๆสัก150-140เนี่ยบางครั้งนะครับข้างในมันสุกพอดีก็จริงแต่ว่าผิวนอกมันก็จะไม่เกรียมนะครับหรือว่าไอ้น้ำก็จะระเหยออกไปมากเกินไปทำให้อาหารมันแห้งนะครับอาหารมันแห้งเนื้อสัมผัสมันแห้งเพราะฉะนั้นการที่มีระบบคอมบิโอเวนเนี่ยเวลาสมมติผมอยากจะอบไก่ใช่ไหม ผมอยากจะอบไก่ที่มีความเนื้อมีความฉ่ำนะครับมีความฉ่ำไม่แห้งแล้วก็ให้มันผิวนอกมันเกรียมสวยงามกรอบพอดีเนี่ยถ้าเราผมใช้คอมบิโอเวนเนี่ยมันก็จะโอเคสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมกันอย่างเช่นผมการอบไก่อย่างที่บอกไปผมใส่ไก่เข้าไปครับผมวอร์มตู้เข้าไปก่อนที่สัก180ประมาณนี้ใส่พอใส่ไก่ไปปุ๊บผมก็แฟตไอ้น้ำเข้าไปยิงสตรีมไอ้น้ำเข้าไปให้ ความร้อนสูงจัดให้ผิวนอกนี่ให้หนังไก่เนี่ยมันรัดตัวมันสุกมันรัดตัวใช่ไหมพอหนังไก่มันสุกผิวนอกของหนังไก่ผิวนอกของไก่มันสุกปุ๊บนะครับไอ้น้ำของที่อยู่ภายในของไก่เนี่ยมันก็จะ ออกไปได้ยากแล้วมันก็จะกักความชุ่มชื้นไว้อยู่ในตัวไก่นะครับหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดครับให้มันเดินโหมดเป็นโหมดเตาอบธรรมดานะครับจนผิวข้างนอกมันกรอบมันสุกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของคอมบิโอเวนครับหรือคอมบิเนชันโอเวนครับซึ่งสามารถให้ความร้อนได้ทั้งแบบไอ้น้ำแล้วก็แบบความร้อนแบบเตาอบธรรมดานะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นแอร์ไฟเออร์นะครับหรือว่า เป็นฝาอบลมร้อนหรือว่าเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับระบบการทำงานก็คือว่าเป็นส่วนมากก็จะมีรูปร่างเป็นหม้อหรือเป็นโถนะครับแล้วก็มีส่วนที่ให้ความร้อนแล้วก็มีพัดลมเป่าครับเป่าลงไปให้ความร้อนเนี่ยมันทั่วถึงนะครับทั่วถึงในภาชนะที่ร้องกันทำให้อาหารสุกนะครับแล้วความแตกต่างของตัวหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับกับฝาอบลมร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกคือว่าข้อดีของฝาอบลมร้อนเนี่ยนะครับก็คือว่ามันสามารถทำอาหารขนาดใหญ่กว่าได้นะบางอันสามารถใส่ไก่ใส่เป็ดได้ทั้งตัวนะมีขนาดสักประมาณ6ลิตรขึ้นไปนะครับส่วนนะครับส่วนหม้อทอดไร้น้ำมันหรือแอร์ไฟเออร์เนี่ยส่วนมากก็จะขนาดไม่เยอะนะครับไซส์สักประมาณ1ลิตร2ลิตรนะครับแต่ว่าจะมีบ้างไซส์ที่เป็น4ลิตร5ลิตรนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะราคาสูงนะแล้วก็ส่วนข้อดีของแอร์ไฟเออร์คือว่ามันทำความสะอาดง่ายอย่างที่บอกไปพอมันทำความสะอาดง่ายมันเก็บล้างง่ายเนี่ยเราก็อยากทำมันบ่อยๆใช่ไหมเราก็เลยใช้ได้บ่อยอาจจะใช้ได้บ่อยกว่าฝาอบลมร้อนทั่วไปนะครับ ทีนี้ถ้าถามว่าการกินไฟล่ะครับการกินไฟของเตาอบแต่ละประเภทนะครับเราจะใช้แบบไหนคุ้มกว่าเป็นแก๊สดีไหมหรือว่าเป็นไฟฟ้าดีไหมครับอันนี้บอกเลยว่าต้องดูก่อนว่า
ที่บ้านนะครับที่บ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยครับเราใช้ความร้อนแบบไหนเป็นหลักอย่างผมเนี่ยผมถ้าผมอยู่ในคอนโดเนี่ยครับผมก็จะไม่สามารถใช้แก๊สทำอาหารได้เพราะว่ามันเป็นนโยบายนะครับเป็นข้อตกลงความปลอดภัยของที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันใช่ไหมคือว่าเขาจะไม่ยอมให้ใช้แก๊สนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของส่วนรวมครับแต่ว่า ถ้าเกิดคุณมีร้านอาหารคุณอยู่ที่บ้านคุณเองนะครับการใช้แก๊สเนี่ยมันจะประหยัดกว่าครับประหยัดกว่าการใช้ไฟนะครับใช้ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าโอเคถ้าเกิดคุณพร้อมนะครับคุณพร้อมที่จะใช้แก๊สนะครับก็โอเคก็การใช้เตาแบบแก๊สก็จะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ว่าบางครั้งนะบางครั้งก็ต้องดูด้วยว่าบางครั้งต่อให้เราสะดวกที่จะใช้แก๊สแต่ว่าเวลาใช้งานแล้วมันไม่ฟังก์ชันอ่ะมันเราต้องมาต่อท่อแก๊สต่อท่ออะไรลากท่อมาจากถังแก๊สมันก็ลำบากใช่ไหมก็โอเคใช้ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้ก็คืออยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ตัวเราเองครับถ้าเกิดว่าเรามีครัวใหญ่นะครับที่บ้านเป็นครัวเป็นร้านอาหารเล็กๆอยู่แล้วใช่ไหมมีเดินระบบเดินสายท่อแก๊สมาเรียบร้อยอยู่แล้วโอเคการใช้เตาอบแก๊สก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันต้นทุนมันต่ำกว่านะครับต้นทุนมันต่ำกว่าแล้วก็ให้ความร้อนได้ดีกว่านะครับใช้เวลาในการวอร์มเตาอบเนี่ยน้อยกว่านะครับส่วนเตาอบที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับตกใช้ไฟฟ้าก็โอเคนะครับมันให้ความสะดวกสบายมากกว่าก็คือวางที่ไหนก็ได้เสียบปลั๊กจบนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างระหว่างเตาอบที่ใช้แก๊สกับเตาอบที่ใช้ไฟฟ้าความแตกต่างอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ความชื้นของมันนะความชื้นเพราะว่า ถ้าเกิดเวลาเราสังเกตไหมเราเคยดูวิธีการเวลาเขาอบนะครับอบเค้กอะไรบางตัวอาหารบางตัวทำไมเขาต้องเอาน้ำนะครับใส่ภาชนะเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไปอบด้วยนะครับเพราะว่า เตาอบไฟฟ้าบางตัวเนี่ยนะครับเวลาจะอบเค้กบางอย่างที่เราต้องการให้เค้กมันมีความชุ่มชื้นไม่แห้งเกินไปเนี่ยเราต้องการให้เตาอบของเรามีไอ้น้ำอยู่ข้างในด้วยนะครับเพราะว่าเตาอบแก๊สเนี่ยหรือว่าเตาอบฟืนอบไม้ทั่วไปนะครับเวลาเราเผาไหม้นะครับเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยเผาไหม้แก๊สนะเผาไหม้ LPG เนี่ยนะครับนี่ผิดไอ้พวกแก๊สถุงต้มเนี่ยเวลาเราเผาไหม้แก๊สถุงต้มเนี่ยนะครับสูตรเคมีเวลาเผาไหม้ปุ๊บมันก็จะได้ความร้อนออกมาใช่ไหมแล้วก็มันก็คายไอ้น้ำมาด้วยคายให้ทั่วคายน้ำแล้วก็จะคายไอ้น้ำแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมมันก็เลยทำให้ เตาอบที่ใช้ระบบแก๊สหรือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมีความชื้นมากกว่านะครับทำให้อาหารเนี่ยค่อนข้างจะมีความชุ่มชื้นมากกว่ามีความชุ่มชื้นมากกว่านะครับต่างกับเตาอบที่ใช้ระบบไฟฟ้านะครับเพราะระบบไฟฟ้าเนี่ยมันทำความร้อนโดยใช้กดลวดใช่ไหมมันไม่ใช่ความร้อนจากเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้มีการสันดาปแล้วปล่อยไอ้น้ำออกมาครับเพราะฉะนั้นการอบอาหารโดยใช้เตาไฟฟ้าบางครั้งเราก็ต้องมีการเพิ่มไอ้น้ำเพิ่มความชื้นเข้าไปในระบบการอบของเราเพื่อให้อาหารของเราที่เราต้องการเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของเราคืออาจจะต้องการให้มันชื้นมากขึ้นไม่แห้งเกินไปครับก็ต้องมีการเพิ่มไอ้น้ำเข้าไปในระบบของมันอันนี้คือความแตกต่างระหว่างการใช้เตาแก๊สแล้วก็เตาอบแก๊สแล้วก็เตาไฟฟ้านะครับส่วนนะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเตาอบทั่วไปเลยเตาอบทั่วไป conventional oven เนี่ยครับก็คืออย่างแรกก็คือว่า มันจะมีเขาเรียกว่าจะมี hot spot ครับ hot spot หรือว่าเป็นจุดที่ให้ความร้อนเนี่ยค่อนข้างดีก็คือส่วนบนนะส่วนบนของเตาอบเพราะว่าเรารู้ว่าความร้อนเนี่ยมันจะลอยจากที่ต่ำสู่ที่สูงใช่ไหมเวลาเราใช้เตาอบจนชินเราจะรู้ได้ว่าโอเคกะคร่าวๆได้ว่า ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีความร้อนมากที่สุดตรงนี้มีความร้อนกลางๆนี่มีความร้อนน้อยคนที่เราใช้เตาอบจนชินแล้วนะครับเตาอบทั่วไปจนชินแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคถ้าเกิดเราต้องการเร่งสีนะครับเราต้องการให้สุกไม่ให้ร้อนมากเราก็อาจจะวางไว้ชั้นล่างๆชั้นกลางๆแต่ว่าเมื่อไหร่เราต้องการให้มันเร่งสีเฉยๆต้องการทำกลาแตงนะครับทำให้ผิวหน้าของอาหารเนี่ยมีความเกรียมสวยเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับขยับชั้นตะแกรงขึ้นไปให้มันติดเกือบบนสุดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่มีความร้อนสูงสุดก็ทำให้ผิวหน้าของอาหารของเรามีความเกรียมสวยนะมันคือเขาเรียกว่าเป็นข้อดีไหมก็อาจจะเรียกว่าเป็นข้อดีได้นะครับแล้วก็ข้อดีของตัว ตอบทั่วไปอย่างคือความ maintenance นะครับความการดูแลรักษานะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนเราสามารถเอาตอบแก๊สทั่วไปเนี่ยไปให้
ช่างทั่วไปทําได้ช่างคนไหนที่ซ่อมเตาแก๊สได้นะครับก็ซ่อมเตาอบได้เตาแบบแก๊สได้นะครับอันนี้คือเป็นคร่าวๆส่วนข้อเสียมีไหมข้อเสียก็คือแน่นอนอุณหภูมิมันจะไม่คงที่เท่ากับระบบคอนเวคชันที่มีตัวให้ความร้อนแล้วก็ใช้พัดลมเป่าเข้ามานะครับเพราะว่าการมีพัดลมเป่าเนี่ยจะทำให้ความร้อนหมุนเวียนเท่ากันนะครับให้ความร้อนเท่ากันทั้งหมดนะครับอบตรงไหนก็ได้อบตรงไหนก็จะให้ความร้อนใกล้เคียงกันคงที่มากกว่านะครับ ส่วนข้อดีของเตาแบบคอนเวคชันนะคอนเวคชันหรือว่าเตาแบบมีส่วนให้ความร้อนส่วนทำความร้อนแล้วก็มีพัดลมเป่าเข้ามาเนี่ยครับเตาข้อดีของเตาแบบคอนเวคชันเนี่ยก็คือว่ามีความคงที่ของอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับพวกทำเบเกอรี่นะครับหรือว่าทำเค้กที่มันมีความละเอียดอ่อนนะมีความละเอียดอ่อนของอุณหภูมิสูงครับไม่อยากให้อุณหภูมิแกว่งมากเกินไปครับอันนี้คือเหมาะที่จะใช้คอนเวคชันโอเว่นครับส่วนข้อเสียก็มีก็คือค่อนข้างจะดูแลรักษาลำบากมันทำเน้นยากนะครับแล้วก็ราคาสูงกว่าครับสูงกว่าอาจจะไม่มากแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือการเมนเทนแนนซ์หรือว่าการดูแลรักษาอาจจะต้องเอาเข้าศูนย์อย่างเดียวต้องเรียกช่างจากบริษัทมาซ่อมให้นะครับผมไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟก็ข้อดีของไมโครเวฟก็มีอะไรบ้างใช้ระยะเวลาที่สั้นนะเพราะว่าเป็นการยิงขึ้นความถี่เข้าไปในอาหารโดยตรงใช่ไหมมันทำให้อาหารเนี่ยร้อนเร็วนะครับส่วนข้อเสียของไมโครเวฟคืออะไรก็คือว่าเท็กเจอร์ของมันเท็กเจอร์ของอาหารเราครับมันจะคุมนะครับไมโครเวฟจะคุมเท็กเจอร์ของอาหารที่เราต้องการเนี่ยได้ยากนะครับเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะสุกแล้วมันจะสุกเลยมันจะไม่ค่อยมีความฉ่ำถ้าเกิดเราใช้ยังไม่ช่ำยังไม่ชำนาญยังไม่คล่องพอครับไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการอุ่นอาหารมากกว่าไม่เหมาะกับการทำอาหารครับอันนี้คือบอกเลยว่าไมโครเวฟเหมาะกับการอุ่นอาหารมากกว่าที่จะทำอาหารครับแล้วก็ข้อจำกัดของไมโครเวฟอย่างคือว่า ภาชนะนะครับไมโครเวฟก็ต้องมีภาชนะที่ใช้เฉพาะนะครับต้องเป็นว่าภาชนะที่ไม่สะท้อนคลื่นนะครับห้ามเอาพวกโลหะเอาพวกฟอยล์พวกอลูมิเนียมอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ภาชนะที่เข้าไปต้องเป็นภาชนะพวกแก้วพวกเซรามิกพวกอะไรที่ทนความร้อนได้ระดับนึงแล้วก็อาจจะมีเครื่องหมายไมโครเวฟเซฟแล้วก็อาจจะดีนะครับประมาณนั้นส่วนตู้คอมบิเนชันโอเว่นนะครับหรือว่าตู้คอมบิโอเว่นครับข้อดีก็คือแน่นอนคือมันเทพมากพูดง่ายๆเลยว่ามันเป็นตู้ที่แบบทำได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับ1อบนะครับวอร์มอาหารนะครับตั้งเวลาล่วงหน้านะครับให้เริ่มทำวันนี้มีโปรแกรมเสนอรูปอะไรปุ๊บเรียกได้ว่ามีข้อดีมากๆแต่ว่าข้อเสียคือราคาแพงนะแพงแล้วก็ค่อนข้างจะเมนเทนแนนซ์ยากนะต้องจ้างบริษัทแล้วต้องมีบริษัทผู้ผลิตมีช่างจากบริษัทมาดูแลนะครับส่วนแอร์ไฟเออร์นะครับแอร์ไฟเออร์หรือว่าฝาอบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันพวกนี้นะครับข้อดีก็คือใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายซ่อมง่ายนะครับส่วนข้อเสียก็คือปริมาณนะครับไม่สามารถทำอาหารที่ปริมาณขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็เท็กเจอร์ของมันนะครับเรื่องของเท็กเจอร์เนี่ยเป็นเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของเนื้อสัมผัสของอาหารเนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ตัวแอร์ไฟเออร์เนี่ยหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าฝาอบร้อนเนี่ยแตกต่างจากเตาอบทั่วไปเพราะว่า ตัวแอร์ไฟเออร์เนี่ยเป็นการให้ความร้อนแบบการใช้คนรวดความร้อนหรือว่าเป็นหลอดไฮโดรเจนแล้วก็ใช้พัดลมเป่าใช่ไหมมันจะควบคุมความชื้นได้ค่อนข้างยากนะควบคุมชื้นเพราะว่าโอเคถ้าเราต้องการอาหารแบบดีฟรายอ่ะอาหารแบบทอดน้ำมันแบบทอดกรอบจริงๆอ่ะโอเคอันนี้ทำง่ายไม่มีปัญหาครับใส่เครื่องปิดตั้งค่าจบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการอาหารที่มัน ยังมีความฉ่ำล่ะเราต้องการทำไก่อบเงี้ยครับต้องการทำเป็ดย่างเงี้ยต้องการทำหมูแดงเงี้ยครับตัวแอร์ไฟเออร์หรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับตัวฝาอบลมร้อนอาจจะไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันเป็นระบบการให้ความร้อนแบบการอบลมร้อนนะครับแล้วก็ยิงใช้พัดลมหมุนเวียนความร้อนเข้าไปมันจะทำให้ความร้อนเนี่ยความชื้นของอาหารบางส่วนเนี่ยมันหายไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดนะข้อจำกัดของแอร์ไฟเออร์นะครับหรือว่าหม้อทอดลมร้อนว่าฝาอบลมร้อนครับ ทีนี้
แล้วเรื่องของการกินไฟล่ะอันนี้คือพูดในแง่ของเป็นใช้ไฟฟ้านะไม่ใช่ใช้แก๊สนะครับตัวเตาอบทั่วไปแบบธรรมดาก็จะอยู่ที่สักประมาณตั้งแต่พันอาจจะเป็น1,500 วัตต์ขึ้นไปแล้วกันครับไซส์เริ่มจากไซส์ประมาณ9ลิตรนะครับ9ลิตรไล่มาถึง60ลิตรแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะตามบ้านทั่วไปนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยทำอาหารประเภทไหนมากสุดสมมติว่าเราเนี่ยทำอาหารนั้นทำทีไม่ได้ทำของใหญ่มากอาจจะใหญ่สุดก็แค่ไก่อบตัวนึงนะเป็ดย่างตัวนึงแล้วก็ดูไซส์ที่มันสามารถจุเป็ดได้1ตัวนะครับจุไก่ได้1ตัวอะไรประมาณนั้นนะอยู่สัก30ลิตร40ลิตรก็โอเคแล้วพอแล้วไม่ต้องเอาใหญ่เกินไปนะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโต๊ะไซส์ประมาณสัก30ลิตร40ลิตรก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์convection oven นะครับ convection oven ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000วัตต์ขึ้นไปอ่ะประมาณ3,000วัตต์2,000วัตต์ขึ้นไปเลยเพราะมันให้ความร้อนได้สูงมากนะครับไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟนี่ก็มีหลายไซส์ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก800วัตต์ขึ้นไปนะ800วัตต์ไมโครเวฟตามบ้านจะอยู่ที่ประมาณ800วัตต์นะครับส่วนไมโครเวฟตามที่เป็นเชิงธุรกิจอ่ะตามร้านสะดวกซื้อแล้วเขาเวฟอาหารให้เราพวกนี้ก็จะมีวัตต์สูงกว่าอาจจะอยู่สัก1,200 1,400 1,800อะไรขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวคอมบิโอเว่นนะครับคอมบิโอเว่นที่ใช้แบบครัวอุตสาหกรรมแบบใหญ่ๆตามโรงแรมตามร้านอาหารเนี่ยพวกนี้นะครับใช้ในหลักแบบใช้ไฟฟ้าสูงมากมันอาจจะหลักเกือบหมื่นก็มีนะครับหมื่นวัตต์ก็มี6,000วัตต์ขึ้นไป5,000วัตต์ขึ้นไปคร่าวๆนะครับส่วนแอร์ไฟเออร์นะครับแอร์ไฟเออร์ว่าหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าเป่าลมร้อนเนี่ยหลักๆก็อยู่ที่ประมาณ800ขึ้นไปอันนี้คือไม่ค่อยกินไฟมากเท่าไหร่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็มี ข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างของตอบแต่ละประเภทเลยมีอะไรบ้างข้อแตกต่างในการใช้งานตอบแต่ละประเภทอย่างแรกคือเนื้อสัมผัสของมันและความชื้นของมันอย่างที่บอกนะครับเตาอบลมร้อนนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเตาอบแก๊สเตาไฟฟ้านะครับไมโครเวฟ4อย่างนี้เนี่ยเวลาทำอาหารเนี่ยมันแทบจะให้เท็กเจอร์ให้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันคือถ้าเกิดเราโอเคเราเตรียมวัตถุดิบนะครับอย่างนึงนะครับผมสมมติว่าผมเตรียมไก่แล้วกันผมเตรียมไก่ตัวเล็กไว้สัก1ตัวเตรียมไว้4ตัวเลยอะผมต้องการอบนะครับอบไก่4ตัวเนี้ยครับโดยใช้ เครื่องมือต่างกันอย่างแรกคือเตาอบทั่วไปครับอย่างที่สองก็คือไมโครเวฟนะครับอย่างที่สามก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับอย่างที่สี่ก็คือconvection oven ครับ4อย่างเนี้ยเรามาทำอาหารใช้อุณหภูมิเท่ากันใช้เวลาเท่ากันปรากฏว่าเนื้อสัมผัสนี่จะต่างกันโดยแทบจะโดยสิ้นเชิงเลยตัวแรกสุดที่ต้องพูดถึงก็คือไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟเนี่ยถ้าเราเตรียมไก่ตัวหนึ่งปรุงรสเรียบร้อยนะครับเข้าไมโครเวฟสุกมาปุ๊บมันจะคล้ายๆกับไก่ต้มหรือว่าคล้ายๆกับไก่นึ่งนะครับมันจะไม่มีความเกรียมของหนังนะครับอันนี้ก็คือไมโครเวฟทั่วไปที่ไม่มีโหมดกริลไม่มีโหมดย่างนะครับต่อมาเป็นเตาอบนะเตาอบธรรมดาเตาอบทั่วไปนะครับเตาอบทั่วไปเนี่ยเราอบปุ๊บเตาอบแก๊สนะครับก็จะได้ไก่อบผมเรียกว่าไก่อบในอุดมคติแล้วกันครับมีความชุ่มฉ่ำมีความหนังเกรียมพอดีสุกไม่สุกเกินไปนะครับอันนี้คือตอบแบบทั่วไปนะครับต่อมาเป็นเ ตาอบแบบไฟฟ้านะไฟฟ้าอาจจะให้เป็นคอนเวคชันแล้วกันครับหรือว่าเป็นคอมบิโอเว่นอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเตาอบทั่วไปแต่ว่าอาจจะมีเนื้อสัมผัสจะแห้งกว่าหน่อยนึงด้วยความที่มันไม่มีความชื้นอยู่ในระบบนะครับอันนี้ก็แต่ว่าใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกันนะครับตัว convention oven กับ convection เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าเตาแก๊สเตาอบแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับหม้ออบลมร้อนนะครับหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเราไก่ไปอบนะครับผลลัพธ์ของมันจะต่างกับหม้ออบธรรมดาครับมันจะคล้ายๆกับทอดมากกว่านะมันจะออกมาเป็นคล้ายๆของทอดมากกว่าจะคือจะมีความแห้งของเนื้อสัมผัสเนี่ยมากกว่าเตาอบทั่วไปเพราะว่า หม
ม้ออบลมร้อนนะครับหรือว่า air fryer หรือว่าหม้อทอดไขมันพวกนี้มันใช้ความร้อนในการให้ความร้อนแล้วก็ใช้ลมพัดไปเรื่อยใช่ไหมจะทำให้ไอ้น้ำที่อยู่ในระบบเนี่ยถูกพัดออกไปนะครับถูกคายทิ้งไปเรื่อยทำให้อาหารเนี่ยค่อนข้างมีความแห้งมากกว่าปกติที่เราต้องการนะครับอันนี้คือความแตกต่างคร่าวๆเลยนะครับ นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็เรื่องของความจุนะครับเรื่องของภาชนะที่ต้องใช้นะครับส่วนถามว่าถ้าเกิดเราต้องการจะซื้อเตาอบสักตัวหนึ่งล่ะนะครับคุณต้องดูที่อะไรบ้างครับถ้าคุณจะซื้อเตาอบ1ตัวครับดูอะไรบ้างอย่างแรกสุดเลยถามว่าคุณต้องทำอะไรคุณต้องการจะทำอะไรคือแน่ถ้าตอบว่าโอเคต้องการจะอบของก็คือถูกแล้วแต่ว่าประเด็นคือว่าของที่คุณคิดว่าคุณจะทำมากที่สุดคุณทำอะไรคุณจะอบไก่หรือเปล่าคุณจะอบขนมปังนะคุณจะอบเค้กอบคุกกี้นะครับเพราะว่าอบพิซซ่าพวกเนี้ยเพราะว่าโตเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันจะต่างกันมันจะต่างกันตรงที่ว่าเราต้องการใช้งานประเภทไหนเป็นหลักสมมติว่าผมต้องการคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยอบเบเกอรี่อยู่แล้วผมคิดว่าผมไม่ค่อยอบเบเกอรี่ผมเน้นอบเนื้อสัตว์นะครับอบไก่อบหมูกรอบหมูแดงนะครับอบเนื้อวัวพวกเนี้ยครับผมก็โอเคผมไม่ต้องการเตาอบที่มันใหญ่มากนะครับผมต้องการไซส์ที่มันจุเป็ดได้ทั้งตัวนะครับสัก1ตัวอาจจะสัก3ไซส์30ลิตรก็เหลือเฟือแล้วไม่ต้องใหญ่กว่านั้นเพราะว่าเตาอบถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับเตาอบถ้ามันใหญ่เกินไปต้องใช้เวลาในการวอร์มเตาอบนานนะครับก็จะเปลืองไฟนะครับเปลืองไฟก็คืออย่างแรกก็คือว่าเลือกเตาอบให้เหมาะกับงานของเรานะครับคุณทำอะไรมากที่สุดคุณเลือกเตาอบให้เหมาะกับคุณนะครับอย่างผมถ้าคุณจะอบเนื้อสัตว์อบอะไรก็ตามเราก็ดูว่าเนื้อสัตว์ที่เราอบที่เราคิดจะอบเนี่ยใหญ่สุดคือประมาณไหนอย่างผมอาจจะเป็นเนื้อหมูกรอบสักแผ่นนึงนะเป็นเป็ดสักตัวนึงนะเป็นเนื้ออบสักก้อนนึงนะใหญ่สุดก็คงจะไม่เกินเตาอบสัก40ลิตรโอเคผมก็ซื้อ40ตอบโจทย์ครับส่วนถ้าคุณต้องการทำเบเกอรี่นะครับถ้าคุณต้องการจะทำเบเกอรี่คุณก็ต้องดูแล้วโอเคคุณทำเยอะไหมครับถ้าทำไม่เยอะทำกินขำๆนะครับทำกินกับครอบครัวทำให้ครอบครัวกินพ่อแม่ลูกกินนะครับให้สามีกินให้พ่อแม่ชิมให้ลูกชิมนะครับก็ซื้อเตาอบครับที่มันค่อนข้างมีความไม่ใหญ่เกินไปเหมือนอย่างที่บอกนะครับก็คืออาจจะใช้เหมือนกันกับวิธีการเลือกกับตอบเนื้อสัตว์ก็คือสัก30ลิตร40ลิตรก็โอเคแล้วนะครับแต่อย่าเล็กเกินไปอย่าเล็กเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดตอบเล็กเกินไปเนี่ยมันจะทำพวกเค้กนะพวกเบเกอรี่ออกมาได้ไม่ดีเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะกระจายไม่ทั่วถึงนะแล้วก็มันจะคุมความร้อนได้ยากนะเพราะว่าขดลวดของความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับขนมเรามากเกินไปนะมันจะทำให้ความคุมความร้อนได้ยากนะครับขนมมันจะไหม้ซะก่อนที่ขนมเราจะสุกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องคร่าวๆส่วนนะครับถ้าคุณจะทำเบเกอรี่นะครับทำเบเกอรี่ขายนะครับคุณก็ต้องเลือกเตาอบที่มันมีความกว้างแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเบเกอรี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะดูจากความกว้างของถาดใช่ไหมยิ่งถาดคุณใหญ่เนี่ยคุณก็จะอบขนมได้มากขึ้นนะครับถาดคุณใหญ่คุณใส่ซ้อนได้หลายชั้นนะครับอันนี้ก็คือสามารถทำขนมได้มากขึ้นครับก็ต้องดูที่ว่าเป็นเตาอบตบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยใส่ได้หลายช่องนะครับก็อยู่ที่สักอาจจะ60ลิตรขึ้นไปหรือว่าใช้เลือกเป็นเตาอบแก๊สเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเตาอบแก๊สเนี่ยส่วนมากจะมีหน้ากว้างมากนะครับมีหน้ากว้างแล้วก็ใส่ได้หลายชั้นเหมาะกับการทำขนมนะครับอันนี้ก็ดูที่เราต้องการนะครับส่วนถ้าคุณไม่เป็นคนที่ซื้ออาหารมานะครับนานๆทำทีนะทำพวกเฟรนช์ฟรายบ้างนะครับอบปีกไก่นะครับอบซี่โครงหมูนานๆทำทีก็อาจจะเลือกเป็นฝาอบลมร้อนหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะครับก็คือไม่ต้องถึงขนาดไปซื้อเตาอบเครื่องใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารต้องการเตาอบเครื่องนึงที่สาธารณประโยชน์ทำได้แทบจะทุกอย่างก็แนะนำให้ซื้อเป็นคอมบิโอเว่นนะครับคอมบิโอเว่นหรือว่าเป็นคอนเวนชั่นอลโอเว่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้ซื้อเป็นคอมบิโอเว่นเพราะว่าคุณสามารถจะนึ่งก็ได้นะครับจะนึ่งอาหารก็ได้หรือว่าจะอบอาหารก็ได้จะหุงข้าวในนั้นก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ในนั้นครับแล้วก็ทำได้ในปริมาณเยอะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกก่อนอย่างแรกสุดเลยที่ต้องดูคือว่า คุณต้องการจะทำอะไรนะครับเป็นหลักอย่างที่สองนะครับรู้แล้วว่าผมต้องการทำอะไรผมต้องการจะอบเนื้อสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการเน้นอบเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นแอร์ไฟเออร์หรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ตอบโจทย์ผมแน่นอนเพราะว่าผมไม่สามารถเอาไก่ทั้งตัวเป็ดทั้งตัวเนี่ยใส่ไปใน
ตะกร้าของหม้อทอดได้ใช่ไหมผมก็ต้องดูแล้วว่าโอเคมีอะไรที่รองรับผมได้บ้างก็คือเพราะฉะนั้นก็คือเป็นออฟโต้แบบคอนเวนชั่นนอลทั่วไปหรือว่าเป็นคอนเวคชั่นหรือว่าเป็นคอมบิโอเว่นนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าโอเคงานของเราเนี่ยมีโต้ประเภทไหนรองรับแล้วบ้างไอ้สองคืองบงบก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหม ถ้าผมงบผมอยู่ในหลักประมาณสัก 3-4 พันไม่เกิน 5,000 ก็โอเคไปซื้อโต้แบบธรรมดาคอนเวนชั่นนอลทั่วไปนะครับให้ความร้อนจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนมีพัดลมในตัวบ้างนิดหน่อยมีแกนหมุนไว้อบไก่โอเคนั้นอาจจะไม่เกินงบแต่ว่าถ้าเกิดโอ้โหเงินถุงเงินถังนะครับอยากทำได้ทุกอย่างเลยอยากหุงข้าวก็ได้อยากนึ่งปลาก็ได้อยากทำหมูกรอบก็ได้อยากทำได้ทุกอย่างในเครื่องเดียวผมก็ไปคอมบิโอเว่นนะครับจบนะครับทำได้ทุกอย่างใส่เข้าไปอบขนมปังก็ได้ใส่โปรแกรมนะครับนั่นก็คืออยู่ที่งบละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่รู้ตัวเองว่าต้องการทำอะไรนะแต่ว่ามีงบจำกัดใช่ไหมถ้างบตีง่ายว่างบต่ำกว่า 2,000 บาทนะครับงบต่ำกว่า 2,000 บาทซื้ออะไรบ้างนะครับแน่นอนซื้อหม้อทอดน้ำมันได้นะครับซื้อฝาอบลมร้อนได้นะครับซื้อเตาอบทั่วไปได้นะครับซื้อไมโครเวฟได้นะครับแต่ว่าที่น่าจะไม่สามารถซื้อได้ก็คือคอมบิโอเว่นนะครับซื้อไม่ได้คอนเวคชั่นโอเว่นก็น่าจะซื้อไม่ได้เพราะว่าราคามันน่าจะเกินไปเยอะนะครับที่สำคัญเลยก็คือ2นะครับเมื่อเราต้องการจะทำอะไรอย่างที่2คืองบนะครับงบตัวที่แพงที่สุดนะครับตัวที่แพงสุดในหมวดนี้ก็คือคอมบิโอเว่นครับคอมบิโอเว่นก็มันเป็นพูดง่ายๆคือมันเป็นเตาอบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมนะครับต่ำสุดก็หลักจะน่าจะหลายหมื่นนะครับประมาณ 40,000 ขึ้นไปจนถึงหลักแสนหลักล้านนะครับ อันนั้นคืองบแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นขนาดนะครับขนาดอย่างที่บอกไปขนาดเป็นเรื่องสำคัญมากในการเลือกซื้อเตาอบเพราะว่านอกจากขนาดของอาหารที่เราจะอบแล้วนะครับมันมีขนาดของภาชนะด้วยนะครับขนาดของภาชนะคืออะไรนะครับคือสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีร้านอาหารใช่ไหมเรามีร้านอาหารเราผมอยากเปิดร้านอาหารสักอย่างนึงครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยร้านอาหารของเราเนี่ยจะได้ขยายสาขาเป็นมีแฟรนไชส์หรือเปล่าเราไม่อยากจะซื้อของหลายรอบนะครับเราก็ต้องดูว่าโอเคเราต้องซื้อเตาอบที่มันสามารถรองรับภาชนะที่เป็นสากลได้ก็คือเขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเขาเรียกว่า GN นะครับเป็นถาด GN GN ย่อมาจากอะไร GN ย่อมาจาก Gastronom นะครับ Gastronom คือว่า Gastronom นะครับเป็นมาตรฐานในการเขาเรียกว่าวงการอาหารนะครับเพราะว่า GN เนี่ยเขาจะเรียกว่าถาด GN นะเสิร์ช Google ก็ได้ว่าGN container นะครับตัว G แล้วตัว N container หรือว่าถาด GN นะครับแล้วก็ถาด GN เนี่ยก็จะมีไซส์ต่างๆกันไปนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ขนาด1ทับ1ครับขนาด GN 1ทับ1ก็คือจะอยู่ประมาณ60คูณ40เซนมั้งนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่ามันจะไม่ถึงหรอกมันจะอยู่ประมาณ50กว่านะครับคูณ30กว่าครับถาด GN เนี่ยนะครับเป็นถาดมาตรฐานในการทำงานเลยนะครับในการทำงานร้านอาหารใหญ่หรือว่าทำงานทำงานโรงแรมนะครับถาดพวกเนี้ยเวลาเราไปซื้อตามร้านเบเกอรี่ครับเราก็บอกว่าต้องการไซส์ถาด GN 1ทับ1 1ทับ2 1ทับ3 1ทับ4ครับถาด GN 1ทับ1ก็คือเป็นถาดที่ขนาดมาตรฐานสุดในขนาดใหญ่สุดนะครับเป็นถาดประมาณสัก50กว่าคูณ30เซนประมาณนี้ครับ50 55ผมจำไม่ได้แล้วคูณ36เซนประมาณนี้นะครับคือถ้าคุณจะซื้อเตาอบนะครับแล้วก็อยากให้รองรับมาตรฐานงานเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเตาอบของเราเนี่ยรองรับ GN container หรือเปล่าหรือว่ารองรับถาด GN หรือเปล่านะครับบางครั้งรองรับถาด GN แต่ว่าอาจจะไม่ได้รองรับไซส์1ต่อ1ไงไม่ได้รองรับไซส์1ทับ1ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานนะครับบางตัวโต๊ะมันเล็กลงมาใช่ไหมอาจจะรองรับแค่สัก GN 1ทับ2นะครับก็คือเป็นไซส์ที่ลดลงมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อแล้วก็ควรจะเลือกซื้อโต๊ะอบที่รองรับภาชนะที่เราต้องการได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเตาอบนะโต๊ะอบพวกเบเกอรี่เนี่ยยิ่งถาดใหญ่เรายิ่งได้เปรียบเพราะว่าเราสามารถอบขนมอบคุกกี้อบเค้กครับในปริมาณเยอะกว่าในถาดเดียวกันไงครับอันนี้ก็คืออย่างที่3อย่างที่3ที่เราต้องคำนึงถึงคือขนาดแล้วนะครับนอกจากขนาดของเตาอบแล้วก็คือต้องเป็นขนาดของภาชนะที่รองรับด้วยนะครับคืออย่างที่3อย่างที่4นะครับก็เป็นรายละเอียดทั่วไปไม่มีอะไรนะครับที่ควรจะดูก็คือเรื่องการรับประกันนะครับความปลอดภัยนะครับสายดงสายดินนะครับคร่าว
ฟังก์ชันที่ควรจะมีของเตาอบก็คือแน่นอนคือฝาเปิดปิดมันควรจะเป็นดับเบิลวอลนะหรือว่าเป็นกระจก2ชั้นเป็นฝา2ชั้นเพราะว่าฝา2ชั้นเนี่ยมันจะคล้ายว่ามีแอร์ล็อกอยู่ข้างในนะจะทำให้สมมติว่าเราอบอาหารในห้องเนี่ยนะในครัวแล้วเนี่ยมันจะทำให้ครัวเราไม่ร้อนเกินไปว่ามันตัวกระจกเนี่ยมันจะมีแอร์ล็อกอยู่จะทำให้เตาอบเนี่ยมันไม่แผ่ความร้อนออกมามากเกินไปนะครับแล้วก็เตาอบเนี่ยมันจะไม่เสียความร้อนง่ายด้วยนะครับอย่างที่2คือฟังก์ชันนะฟังก์ชันหรือว่าเตาอบเราทำอะไรได้บ้างครับไฟล่างไฟบนนะไฟบนอย่างเดียวไฟล่างอย่างเดียวไฟบนพร้อมพัดลมไฟล่างพร้อมพัดลมนะครับโหมดหมุนไม้ย่างไก่ไม้ปิ้งไก่หมุนเฟรนช์ไฟล์แล้วก็ว่าไปนะครับโหมดไอน้ำนะครับอันนี้คร่าวๆมีฟังก์ชันมีอะไรให้เราใช้บ้างแต่ว่าหลักๆแล้วที่ควรจะมีก็คือโหมดไฟบนโหมดไฟล่างนะครับโหมดไฟบนล่างพร้อมกันนะครับโหมดพัดลมนะครับนี่หลักๆเลยที่ควรจะมีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอะไรอีกมี after market นะ after market ก็คือพวกอุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นถาดนะครับถาดสมมุติว่าผมซื้อเตาอบยี่ห้อนี้มานะครับมีอุปกรณ์เสริมอะไรผมต้องการถ้าผมต้องการซื้อเพิ่มนะมีอะไรขายผมบ้างบางอย่างปุ๊บโอ้ยซื้อมาถาดก็หาซื้อไม่ได้ไซส์ไม่เป็นมาตรฐานนะครับมันก็จะมีความยุ่งยากอีกในการซื้อเอ้ยหาซื้อถาดไม่ได้เลยว่าไซส์นี้ไซส์นี้ใส่ไม่ได้โอเคกลายเป็นว่ามีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับแล้วดูว่าโอเคตอบตัวนี้ใช้ถาดตัวนี้ใช้ถาดไซส์นี้ตะแกรงไซส์นี้ได้นะครับมีอะไรไหมมีศูนย์ซ่อมในประเทศไหมหรือว่าต้องส่งเคลมต่างประเทศอย่างเดียวรออะไรนานไหมประมาณนี้คือเป็นเรื่องคร่าวๆแหละใช่ไหมแล้วก็อย่างนึงก็คือแผงควบคุมผมแนะนำเลยว่านะครับถ้าเราใช้ตามบ้านอ่ะให้ใช้แผงควบคุมแบบระบบแมนนวลไม่เรียกแมนนวลเขาเรียกว่าระบบลานสปริงครับระบบสปริงอย่างเช่นเขาเรียกว่าเตาติ้งอ่ะเตาติ้งสมมติว่าผมหมุนนะครับหมุนไอ้ลูกบิดตั้งเวลาใช่ไหมครึ่งชั่วโมงปุ๊บเราบิดลานไปปุ๊บครึ่งชั่วโมงมันก็จะมีเสียงลานเดินติ๊ก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 ครับแล้วก็พอมันครบครึ่งชั่วโมงก็ยังติ้งนะครับมันจะมีเสียงกระดิ่งติ้งขึ้นมาอันนั้นเขาเรียกว่าเตาติ้งครับเป็นระบบลานแบบลานนะครับพอมันครบนะครับมันก็จะหยุดทำงานไปนะครับต่อติงส่วนอีกแบบก็คือเป็นระบบควบคุมเวลาโดยใช้ระบบดิจิตอลนะครับคล้ายๆพวกไมโครเวฟทั่วไปนะครับไมโครเวฟบางตัวก็อาจใช้ระบบต่อติงบางตัวก็อาจจะใช้เป็นลานเป็นสปริงหรือว่าเป็นตัวเลขดิจิตอลนะครับถ้าแนะนำนะผมแนะนำให้ใช้ถ้าเป็นตบนะตบผมแนะนำให้ใช้แบบลานสปริงเพราะว่ามันซ่อมง่ายกว่านะเพราะถ้าเกิดเราใช้เนี่ยนะตบทั่วไปเราใช้แบบตัวควบคุมเวลาเนี่ยแบบดิจิตอลบางครั้งเนี่ยมันซ่อมนะครับเราหมดประกันไปแล้วซ่อมยากปรากฏว่าอะไรหาไม่ได้นะครับไม่สามารถหาอะไรได้ศูนย์ซ่อมก็บางครั้งยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีศูนย์ซ่อมด้วยของจีนอะไรเงี้ยนะครับไม่มีศูนย์ซ่อมในไทยอะไรไม่มีทำไงสุดท้ายก็อาจจะต้องทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเตาอบแบบธรรมดาทั่วไปนะไม่ใช่แบบเตาอบแบบมียี่ห้ออะไรเนี่ยจะแนะก็แนะนำนะครับแนะนำให้ใช้แบบตัวตั้งเวลาแบบลานสปริงนะครับเพราะว่าซ่อมง่ายกว่านะครับสามารถพอมันเสียอาจจะให้ช่างทั่วไปช่างอิเล็กทรอนิกส์ดูได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปถึงกับสั่งซื้อเมนบอร์ดควบคุมอะไรใหม่ๆนะครับนี่ก็คือเป็นคร่าวๆแหละนะครับก็บอกกันไปแล้วว่าเตาอบนะครับเตาอบถ้าเกิดคุณต้องการจะซื้อเตาอบสักอันต้องดูอะไรบ้างนะครับเตาอบคอนเซ็ปต์ของมันคืออะไรนะครับความแตกต่างระหว่างเตาอบหลายชนิดมีอะไรบ้างนะครับการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อเตาอบนะครับทวนให้อีกทีแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือคุณจะซื้อเตาอบทำอะไรนะเป็นหลักนะครับซื้อไปอบขนมเค้กขายซื้อไปทำอาหารกินในครอบครัวนะครับซื้อไปเน้นอบเนื้อสัตว์นะครับอย่างที่สองนะครับคืองบนะครับงบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่2,000 บาทนะครับ 2,000 ถึง 5,000 บาท 5,000 ถึง 10,000 บาทแล้วว่าไม่จำกัดแล้วก็ว่าไปครับอย่างที่3ก็คือขนาดของเตาอบนะครับแล้วก็ขนาดของภาชนะที่สามารถใส่ได้ในเตาอบนะครับอย่างที่4ก็คือรายละเอียดทั่วไปนะครับพวกประกันหลังการขายอะไรนะครับฟังก์ชันควบคุมนะครับก็เป็นคร่าวๆแหละสำหรับวันนี้นะครับใครสงสัยนะครับใครต้องการจะซื้อเตาอบนะครับต้องการจะซื้อภาชนะต้องการจะซื้ออุปกรณ์การครัวแล้วก็ตามถ้าใครมีข้อสงสัยอยากจะรู้อะไรหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่ตอบก็ได้นะครับต้องการให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรครับสามารถ
message มาในเพจก็ได้นะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ในซาวคลาวในเพจ Facebook ก็ได้ไหนๆก็ได้นะใน Infinity Podcast ก็ได้หรือว่าในเพจของผมก็ได้คนติดคุกนะที่ไม่ค่อยจะอัปเดตเท่าไหร่นะก็สำหรับวันนี้นะผมคุกบ่าวคนติดคุกนะก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ